สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนายหนังชวนดูหนังเก่าภาพยนตร์เรื่อง The Nightmare Before Christmas ปีคริสตศักราช1993หรือปีพุทธศักราช2536ชื่อเรื่องภาพยนตร์ภาษาไทยฝันร้ายฝันอัศจรรย์ก่อนวันคริสต์มาสประเภทของภาพยนตร์ Stop Motion Animated Musical Dark Fantasy ผลงานของผู้กำกับเฮนรี่เซลิกบทภาพยนตร์โดยทิมเบอร์ตันถ่ายทำโดยเทคนิค Stop Motion ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโทนหนังและบรรยากาศในเรื่องที่มืดมนกว่าแอนิเมชันในยุคนั้นเรื่องอื่นๆการออกแบบตัวละครที่มีรูปลักษณ์แปลกตา The Nightmare Before Christmas โลกในจินตนาการที่เชื่อว่าวันหยุดในเทศกาลต่างๆนั้นมีบ้านเมืองและมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเมืองฮาโลวีนทาวน์มีผู้นำเมืองชื่อว่าแจ็คสกิลลิตันราชาฟักทองโครงกระดูกรูปร่างเรียวผอมใส่สูทลายทางสีดำที่นำขบวนสารพัดผีออกมาหลอกผู้คนในเมืองเมื่อวันฮาโลวีนมาถึงในทุกๆปีแต่แล้วความรู้สึกเบื่อหน่ายได้เกิดขึ้นมาในใจของแจ็คราชาฟักทองในขณะที่แจ็คเดินเข้าไปในป่ากับเจ้าหมาซีโร่อย่างไรจุดหมายนั้นแจ็คบังเอิญได้ไปเจอประตูมิติที่เชื่อมไปยังวันหยุดอื่นๆแจ็คได้หลุดเข้าไปอย่างดินแดนของวันคริสต์มาสการที่แจ็คเข้าไปในโลกของคริสต์มาสได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและความคิดของเขาแจ็ครู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสีสันชุดฉาดกลิ่นขนมหอมหวานลูกหวาดหลากสีกล่องของขวัญผูกโบและเหล่าบรรดาของเล่นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความลื่นเลิงแจ็คได้เรียกประชุมเหล่าผีในเมืองเพื่อบอกเล่าสิ่งที่เขาค้นพบและเล่าถึงผู้นำเมืองคริสต์มาสทาวน์ที่ชื่อว่าแซนดี้ครอสให้ชาวเมืองฮาโลวีนฟังแจ็คได้ไปขอเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากด็อกเตอร์ฟิงเกิลสไตล์เพื่อนำมาค้นคว้าเรื่องราวของคริสต์มาสแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจจนในที่สุดแจ็คคิดได้ว่าทำไมเขาไม่จัดงานคริสต์มาสขึ้นมาแจ็คสั่งให้3เด็กแสบล็อกช็อกเบลเลวไปลักพาตัวแซนดี้คอร์ดมาซ่อนไว้ในเมืองฮาโลวีนแจ็คขอให้เซนลี่ผีตุ๊กตาที่เก่งเรื่องเย็บผ้าทำชุดแซนดี้คอร์ดให้กับแจ็คและไว้วันให้ผีทุกตนในเมืองฮาโลวีนช่วยกันหอกกล่องของขวัญเพื่อที่แจ็คจะได้ทำหน้าที่เป็นแซนดี้คอสส่งมอบความสุขให้คนทั่วโลกแจ็คราชาฟักทองไม่ได้มีเจตนาทำลายบรรยากาศของวันคริสต์มาสแห่งความสุขด้วยการแจกของขวัญสุดสะพรึงความสุขปนหลอนแบบฮาโลวีนความกระหนที่ทำให้คนทั่วทั้งโลกต่างตกตะลึงและตกใจในที่สุดแจ็คก็เข้าใจความเป็นจริงเขากลับมายังเมืองฮาโลวีนเพื่อยุติปัญหาต่างๆเซลลี่กับแจ็คร่วมกันเผชิญหน้ากับเจ้าบูกี้แมนอูกี้บูกี้ที่กำลังจะกำจัดแซนดี้ครอสจนในที่สุดเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดจึงผ่านไปได้ด้วยดีและกลับสู่สิ่งที่ควรจะเป็นไปในรูปแบบตัวตนของตัวเองสิ่งที่เพิ่มเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือบทเพลงและดนตรีประกอบที่ประพันธ์โดยแดนนี่เอลแมนเป็นผู้ให้เสียงพูดแก่แจ็คอีกทั้งเสียงร้องเพลงของแจ็คอีกด้วยได้สร้างบรรยากาศความน่าอัศจรรย์ของภาพยนตร์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากมุมมองในการเล่าเรื่องของผู้กำกับภาพยนตร์จินตนาการของผู้เขียนบทและเทคนิคของทีมผู้สร้างสรรค์และตัวละครที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแจ็คสเกลลิตันพระเอกของเรื่องผู้นำเมืองฮาโลวีนทาวน์ผู้ค้นหาสิ่งแปลกใหม่เดินทางออกค้นหาความอัศจรรย์ของวันคริสต์มาสจึงได้ปลอมตัวเป็นแซนดี้ครอสส่งมอบความสุขร้อนๆให้กับผู้คนทั่วโลกเซลลี่นางเอกของเรื่องผีตุ๊กตาที่อยู่กับด็อกเตอร์โรคจิตเดอะเมเยอร์ผู้ว่าการเมืองฮาโลวีนทาวน์ที่หมุนหัวเปลี่ยนหน้าไปมาเวลาเป็นอารมณ์ด็อกเตอร์ฟิงเกิลสไตล์นักประดิษฐ์ผู้สร้างและกักขังเซลลี่เจ้าบูกี้แมนอูกี้บูกี้ผีพนันวายร้ายประจำเรื่อง3เด็กแสบล็อกช็อกเบลเลว3เพื่อนซีที่คอยสร้างความกลาหลโดยการรับคำสั่งของแจ็คลักพาตัวแซนดี้ครอสในวันคริสต์มาสเจ้าหมาซีโร่วิญญาณสุนัขซึ่งมีไฟสีแดงที่จมูกช่วยแจ็คลากเลื่อนแทนกวางรูดอฟและอีกหนึ่งตัวละครสำคัญแซนดี้ครอสลุงอ้วนชุดสีแดงคราวสีขาวที่เข้ามาเชื่อมโลกคริสต์มาสให้มาบรรจบกับฮาโลวีนThe Nightmare Before Christmas ภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจรู้สึกถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์
การคิดและการลงมือทำการค้นหาสิ่งแปลกใหม่การก้าวออกจากพื้นที่กรอบความคิดของตัวเองไปพบเจอกับเรื่องราวสิ่งแปลกใหม่ให้เราได้เรียนรู้และออกไปผจญภัยในโลกใบนี้ที่ไม่ได้มีแค่สิ่งเดิมๆโลกใบเดิมๆที่เราได้พบเจอในทุกๆวันยังมีสิ่งแปลกใหม่มีโลกใบใหม่สถานที่ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆให้เราออกไปค้นหาเพื่อค้นพบตัวเองอย่างแจ็คสกิลตันราชาฟักทองขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดติดตามตอนต่อไป